มหาวิทยาลัย26แห่งเริ่มแข่งขันทดสอบระบบ Lightning Network ของ Bitcoin แม้ว่าในขณะนี้ผู้คนจำนวนมากเห็นเทคโนโลยี Lightning Network เป็นความหวังสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาสแกลิงของ Bitcoin กันแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดนักว่าตกลงแล้วบรรดาพวกนักพัฒนาต่างๆได้ลงมือทำความฝันนี้ให้เป็นจริงบ้างแล้วหรือยังเอลิซาเบธสตาร์กผู้เป็น CEO ของ Lightning Lab ได้กล่าวว่าในขณะนี้อาจมีนักพัฒนาเต็มเวลาไม่ถึง10คนที่ให้ความสนใจกับการนำเทคโนโลยีตัวนี้มาปฏิบัติใช้จริงๆซึ่งนี่ก็ทำให้การเปิดตัวระบบเครือข่ายนี้ให้ทุกคนได้ใช้การต้องล่าช้าไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางสภาพการใช้ที่ไม่ค่อยคึกคืนแบบนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รวบรวมสมาชิกจากมหาวิทยาลัย26แห่งนามว่า BA Safe Network จัดงานแข่งขันเพื่อเป็นการชักจูงให้ผู้คนหันมาวิเคราะห์เทคโนโลยีเลเยอร์2ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ Lightning โฆษณาที่คุณอาจสนใจแม้ยังไม่มีการประกาศว่าผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลอะไรงานแข่งขันนี้มุ่งที่จะให้วิศวะนักศึกษารวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบความปลอดภัยและก็ตรวจสอบระบบความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายและทำการรวบรวมAttack Modelที่พวกกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจจะนำมาใช้สร้างความปั่นป่วนต่อการชำระเงินผ่านระบบ Lightning Network ระบบเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวขานว่าจะเป็นทางออกสำหรับการสเกลบิตคอยรวมถึงมีแนวโน้มสูงที่จะสามารถลดค่าธรรมเนียมได้การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการพินิจพิเคราะห์ระบบ Lightning อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นได้เริ่มตอนที่ผู้ใช้รวมถึงนักพัฒนาต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นLightning เปิดตัวจริงๆสักทีแม้เหล่าผู้พัฒนา Lightning Network ได้แนะนำให้ผู้ใช้ลองนำเหรียญซอมอไปทดสอบบนเทสทีเน็ตก่อนแต่ผู้ใช้และนักพัฒนาบางคนที่มีความสนใจอย่างมากก็ได้นำบิตคอยน์จริงๆไปลงเล่นกับเทคโนโลยีตัวนี้บ้างแล้วนักทดลองที่แสนห้าวหาญบางคนยังเคยได้สูญเสียเงินไปหน่อยบ้างในกระบวนการนี้อีกด้วยบริษัทบางแห่งเช่นบริษัทผู้ให้บริการ VPN ถอการ์ดก็ยังเปิดรับการชำระผ่านLightning Network แล้วด้วยเช่นกันงานแข่งขันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากงานแข่งขันครั้งก่อนที่ได้ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานในการเข้ารหัสข้อมูลไครโตกราฟีที่ถูกใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวข้อมูลต่างๆดังเช่น AES และ SSA 319 Ichiro Matsuo ผู้ร่วมก่อตั้ง BSAFE.NETWORK และกิตติเมธี Research Professorในมหาวิทยาลัยจอดทาวได้กล่าวไว้และเขากล่าวต่อไปว่าระบบเครือข่ายโลกจำลอง Global Test Network ของ BA Safe ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยต่างๆจะถูกใช้งานในฐานะแหล่งองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่เป็นกลาง Neutral Research Body และจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานของผู้แข่งต่างๆส่งผลงานมาเกี่ยวกับข้อมูลว่าด้วยผลลัพธ์จากการนำตัว Lightning Networkไปใช้ทดสอบในสถานการณ์จริง Battle Testing มัตสึโอได้กล่าวกับคอยเดสไว้ว่าพวกเราคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ระบบ Lightning Network ดีขึ้นในหลายประการทุกคนสามารถส่งงานไปได้จนถึงเดือนมีนาคมหลังจากที่ได้รวบรวมข้อเสนอทั้งหมดแล้วเรียบร้อยทางมหาวิทยาลัยก็จะทดสอบพวกมันทั้งหมดบนระบบเครือข่ายโลกจำลอง Global Test Network ของ BA Safe และการแข่งขันก็จะลงเอยในสถานที่งานประชุมตอนเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีการประกาศชื่อของผู้ชนะเลิศ
เพื่อความกระจ่างมัตสึโอยังได้กล่าวว่าเขาหวังว่าข้อเสนอต่างๆจะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเทคโนโลยีนี้รวมถึงจะได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งขึ้นถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์ของมันกับเลเยอร์1ของไครโตเคอเรนซีเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าเทคโนโลยีนี้ตกลงแล้วจะถูกใช้หรือประยุกต์ใช้ในขนาดมวลมากอย่างไรงานแข่งขันจึงสามารถที่จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งได้ด้วยการเปิดรับต่อข้อเสนอจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็จะได้รับการวิเคราะห์โดยนักวิชาการจากประเทศและสาขาวิชาต่างๆมัตสึโอเชื่อว่าบรรยากาศแห่งการแข่งขันจะช่วยทำให้มีความกระจ่างชัดขึ้นมาถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆเทคโนโลยีเลเยอร์2เช่น Lightningเน็ตเวิร์กนั้นจำเป็นสำหรับการยกระดับสกาลาบิลิตี้ในการชำระผ่านบิตคอยน์บล็อกเชนแต่พวกเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงโมเดลแห่งความเชื่อถือ Trust ซึ่งก็หมายความว่า Lightning Network อาจจะไม่ดีเซ็นทรัลไลโดยสิ้นเชิง 100% เพราะอย่างนี้เทคโนโลยีนี้จึงได้รับเสียงติวิจารณ์ด้วยเช่นกันซึ่งข้อโต้เถียงที่ถูกใช้มากที่สุดกล่าวอ้างว่ามันจะไม่ดีเซ็นทรัลไลเลยในทางปฏิบัติการแข่งขันนี้จึงเป็นการพยายามค้นคว้าและศึกษามุมมองต่างๆเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆของ Lightning Network การแข่งขันแบบเปิดหลังจากที่การแข่งขันได้เสร็จสิ้นและมีการตัดสินเรียบร้อย BSAFE.NETWORK วางแผนที่จะเปิดเผยผลวิเคราะห์ทั้งหมดและเปิดเผยรหัสทั้งหมดให้เป็นโอเพนซอร์สเพื่อที่จะให้ชาวบิตคอยน์ได้ศึกษาและเรียนรู้จากผลลัพธ์แต่นอกเหนือจากการปรับปรุง Lightning Network แล้วมัตสึโอยังหวังว่า BSAFE.NETWORK จะสร้างผลกระทบอย่างวงกว้างขึ้นให้แก่อุตสาหกรรมบิตคอยน์และบล็อกเชนมัตสึโออยากให้งานแข่งขันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะมีการแข่งอีกหลายครั้งนับไม่ถ้วนตามมาและต้องการจะขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มเพื่อให้การเข้าถึงนั้นหลากหลายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยกว่า26แห่งการจัดงานแข่งขันแบบเปิดนี้จะทำให้เราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นกลางเพื่อที่จะได้ทำการเปรียบเทียบเทคโนโลยีชนิดนี้เขากล่าวและท่าทางกลุ่มสามารถโน้มน้าวให้ชุมชนได้เห็นถึงความเป็นกลางนิวทรัลิตี้ของมันในวงกว้างมากขึ้นได้มัตสึโอก็หวังว่าผู้คนที่เคยได้ทำการโต้แย้งอย่างรุนแรงเช่นในเรื่องของขนาดบล็อกในชุมชนสามารถที่จะเพิ่ม BSA เพื่อคำแนะนำปรึกษาต่างๆที่ได้มาจากการทดลองในความคิดของมัตสึโอแล้วการโจมตีทางวาจาหลายๆคน